คราวนี้ไปกันที่ยูเครนสักนิดนึงนะใช่แล้วสถานการณ์ในยูเครนก็รุนกันนะคะว่าตกลงจะยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะยังมีถล่มกันอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันกับเรา2คนค่ะไปถูกยิงตายที่ยูเครนเพิ่มอีก2เจ็บอีก1ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราทราบแล้วนะคะว่ามีสื่อต่างชาติไปเสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ไป1ท่านตอนนี้มีอีก2ค่ะโฟกัสไปที่ทีมข่าวจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็แล้วกันใช่ค่ะจำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้อดีตนักข่าวสงครามของนิวยอร์กไทม์ปัจจุบันเป็นนักข่าวอิสระนักข่าวสงครามอิสระเบรนท์เลโนถูกยิงตายที่ชานกรุงเคียบใช่เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อคืนสดๆร้อนๆข่าวเข้ามาทางฝั่งประเทศไทยตกใจค่ะโดยเฉพาะพวกเราซึ่งอยู่ในวิชาชีพของสื่อก็ใจหายพอสมควรใช่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมชีพมีข่าวว่าทีมข่าว Fox News จากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาถูกยิงตายอีก2ยิงถูกยิงเสียชีวิตอีก2แล้วก็บาดเจ็บอีก1ด้วยนะมีบาดเจ็บอีก1ด้วยค่ะเสียดายคุณฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้เห็นภาพนะครับค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางทีวีแล้วก็คุณผู้ชมทางแพลตฟอร์มของโซเชียลจะเห็นบนจอใช่มั้ยครับค่ะซ้ายมือสุดบนจอเนี่ยก็คือเบรนท์เลโนอดีตนักข่าวสงครามของนิวยอร์กไทม์ปัจจุบันเป็นนักข่าวสงครามอิสระเป็นนักถ่ายทำสารคดีมือรางวัลเป็นสิ่งตายระดับรางวัลโลกนะครับถูกยิงตายไปก่อนใช่ค่ะ13มีนาและเมื่อวานข่าวที่เข้ามาทีมข่าวของ Fox News ตายอีก2ใช่ค่ะคนกลางคือปีแอร์ซักเซฟสกีนะคะเป็นช่างภาพสงครามนะคะจาก Fox News นะคะวัย55ปีค่ะแล้วก็ขวามือสุดคืออเล็กซานดราคุปชิโนวานะคะเป็นโปรดิวเซอร์ข่าวสงครามจาก Fox News เช่นเดียวกันนะคะวัย24ปีนะคะครับข้อมูลจาก Fox News นะครับทำให้ที่ทราบว่าปีแอร์เนี่ยอายุเยอะละ50กว่าใช่ค่ะปีแอร์นี่เป็นช่างภาพข่าวสงครามที่ผ่านมาหลายสมรภูมิมากเคยไปทำข่าวสงครามที่อิรักที่อัฟกานิสถานก็ถือว่ามากประสบการณ์ข่าวสงครามล่าสุดถูกส่งไปยูเครนและตายที่ยูเครนใช่ค่ะส่วนอเล็กซานดราเนี่ยแม่เธอเพิ่งเข้ามาทำข่าวสงครามได้แค่เดือนเดียวนะใช่ค่ะเธอเป็นน้องใหม่ของ Fox News เธอถูกโยกไปทำข่าวสงครามที่ยูเครนเธอเข้ามาทำข่าวสงครามได้แค่เดือนเดียวใช่ค่ะวัย24ปีก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสะสมประสบการณ์ข่าวทางด้านนี้ของเธอด้วยนะคะแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตไปก่อนค่ะมีทีมงานของทางฝั่งอเมริกาที่ถูกยิงแต่ไม่ตายบาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลอีก2นะค่ะเราขอข้ามก็แล้วกันใช่ค่ะใจหายนะใจหายถือว่าเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพนะคะที่จะต้องเสียชีวิตนะคะจากสงครามรัสเซียยูเครนรอบนี้ค่ะ